น้องออก,ก้าลูกเปิ้ลจูนอยากหล่อแบบพี่นเด์ลูกนี้รอดไหมเก่งตั้งแต่เด็กเลยสำหรับน้องออก,ก้านาคาราศินลชยัยลูกชายของเปิ้ลน,นาคอและจูนกสมาที่ตอนนี้ครองตำแหน่งแชมป์เจ็ตสกีโลกรุ่นอายุน้อยที่สุดนับว่าเป็นเด็กไทยคนแรกๆเลยก็ว่าได้ งานกีฬาก็เป๊ะการเรียนก็สำคัญช่วงนี้น้องออก,ก้าปิดเทอมแล้วก็อยู่บ้านช่วยธุรกิจร้านอาหารเล็กๆน้อยๆของครอบครัวล่าสุดพ่อเปิ้ลได้แชร์ภาพลูกชายสุดที่รักพร้อมแคปชั่นว่าปิดเทอมปุ๊บสิ่งแรกที่ออก,ก้าขอคืออยากทำผมเหมือนพี่ณเดชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขาว่าเขาเหมือน แอดนากราขีดล่างทีหกหกหกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่อแสบแสบ,แสบปวดกระบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาเดตแอดกุกิมิยาสงานนี้จะเหมือนที่นาเดตขนาดไหนไปชมภาพกันเลย